พระอะไรก่อนอะไรเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วมากเต้นเร็วมากมันเต้นแบบช้าช้าช้าหรือแซมบ้ารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจบางทีมันเต้นเยอะมากโอเคเข้าใจผมจะเข้าใจพวกนี้นะผมก็ถามเหมือนกันหูมีเสียงมันจะเป็นคลื่นแต่อยู่ที่เดนมาร์กจะได้ยินหนูอยู่ที่เดนมาร์กที่นี่ไม่ได้ยินที่นี่เหมือนเสียงอย่างอื่นดังจนไม่รู้สึกถึงการรบกวนของคลื่นยุโรปนะคลื่นมันจะแรงมากค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นใช้พวกมือถือรู้ว่าจะเป็น 5G ไปแล้วค่ะบ้านเรายังเป็น 4G อยู่ของเขา 5G ครึ่งไปแล้วนั่นมันจะเร็วมันจะแรงมากคลื่นมือถือมือถอยนะคลื่นเหล่านี้เมื่อเราอยู่ท่ามกลางนั้นเราจะรู้สึกทันทีนี่คือจะเป็นตัวก่อให้เกิดเบรนสมองเสื่อมง่ายครับงั้นอนาคตไม่ใช่เรานะคำพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าพี่อีกคนจะทำงานให้อยู่เขาอัลไซเมอร์และใช่คนที่นั่นเป็นเยอะเป็นเยอะมากยิ่งเมืองไฮเทคมากเท่ากับเท่าใดยิ่งเยอะมากโอเคนะอันนี้เราขอเฉยเพราะพี่กำลังทำงานให้อยู่ป้องกันให้นะสังเกตพี่เข้าตัวปุ๊บมันจะเบาสีสันพี่ก็คือเพลนิยี่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองโอเคนะครับมันจะเช็คได้ด้วยความรู้สึกโอเคอยู่หายใจอย่างเดียวเหยียบฝั่งเท้าผมเหยียบเหยียบไปผมจะพูดเรื่องของสแตติกกระดานิกสแตติกพลังงานซ่อนอยู่ในสแตติกคือพลังงานซ่อนอยู่ในสแตติกคือพลังงานสั่งส่วนพลังงานที่ซ่อนอยู่ไดนามิกก็คือพลังงานจนนะผมใช้2พลังงานส่วนตัวผมช่วยคุณนะครับขอสังเกตตัวจะเบาครับเหมือนของเล่นนี่ฮะแต่ไม่ใช่เล่นสังเกตโดยความรู้สึกพวกนี้มันจะ get into โดยความรู้สึกเข้าไปในขั้วหัวใจสังเกตหัวใจจะเล่นช้านะครับเพราะว่าพลังงานผมจะไปปรับให้หัวใจทำงานให้สมดุลกับการสูบฉีดของเลือดของร่างกายซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลนะเห็นไหมโทษครับวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับโทษครับปล่อยผมปล่อยดำปล่อยผมขึ้นมาปล่อยผมโทษครับแหมแปลงหลังเห็นตัวข้างหลังเลยผมหัวไหลผมรู้ว่าคุณระแวงหัวไหลเพราะว่ากึดกัดกันบางทีเนี่ยโอเคนะต่อไปนี้ผมจะซีนหัวไหลให้นะครับจะไม่มีคึกคักเหมือนเดิมๆโทษครับโทษครับพลังงานที่นี่ซีนแปลว่าปรับนะครับโทษครับหรือว่าซ่อมก็ว่าได้ซ่อมการสื่อสารของเซลล์แต่ไม่ใช่ซ่อมไม่ใช่เซลล์ซ่อมเซลล์แน่นอนครับเซลล์ซ่อมเซลล์มันทำไม่ได้เพราะถ้าหากว่าทำได้จริงพวกแผลกดทับไงจะเอาเซลล์ตัวไหนมาซ่อมมันนึกจะหายจากการเป็นแผลกดทับแค่นี้เองนะเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดในการที่ใช้ในการเชื่อมโยงโทษครับหรือพวกเป็นแผลพวกนี้นะเดี๋ยวผมล้างมือนิดนึงก่อนต่อไปสีสันจะเบาได้นะครับหายใจโล่งยังหัวใจมาเป็นมีขึ้นคลื่นรู้สึกว่าหัวใจเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่มันคอนโทรลได้ยังใช่สมมติแล้วเนาะมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนนี่ตกใจบ่อยไหมหลังๆจะเป็นเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ต่อไปมันจะสมมติมันจะไม่ตกใจง่ายเพราะพลังงานผมเนี่ยเวลามันใช้กับผู้ใดก็ตามทีอาการติดเต้นว้าวว้าวแต่ถ้าลืมตัวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแปลว่าสติมันจะมีตลอดสลังนี้ก็เป็นยังไงเห็นนะงั้นคนเคยตกใจจะไม่ตกใจนะครับหรือว่าจะตกใจเร็วจะกลายเป็นตกใจช้าแปลว่ารู้ทันตัวนะครับโทษครับสังเกตนี่นะคือพลังงานสัตว์นี่แหละพลังงานที่มันซ่อนอยู่คำว่าสแตติกนะครับนี่คือไดนามิกนะเนี่ยให้ดูมันสองอย่างมันเซตซีโร่มันจึงมีผลเร็วมากกับร่างกายโทษครับโทษครับดูว่าจะเบามาก
มีพลังนี้พลังเดียวที่หยุดเซตซีโร่ของร่างกายเซตซีโร่ของเนเจอร์เนี่ยครับต่อไปบอกให้ทราบไว้นะผิวพรรณจะผุดผ่องมันจะรักษาได้ยาวนานมากหายใจลึกๆครับเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐแท้ก็โดยการหายใจเองลึกๆกลั้นนานๆได้ยิ่งดีครับมันจะเบิร์นเม็ดเต้าซึมจะทำงานกำจัดไขมันกำจัดน้ำตาลมันก็น้ำตาลและไขมันมาเป็นเอนเนอร์จีต่อโทษครับโทษครับเปิดเปิดโทษครับดูเสียงในหูถามว่ามีอีกไหมเอ่ยโอเคไหมถ้าจะมีความสุขเลยเมาบอกตั้งแต่ที่แรกแล้วก่อนที่จะสัมผัสตัวตนมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะกระพุ้งนี่ฮะเสียงพูดป้ามึนเบลอหรือเรียกชั้นช้ามันจะเรียกชั้นเร็วในคนที่มีเรียกชั้นเร็วเป็นคนที่เรียนรู้ได้ง่ายไวมันเก็ตอินทูได้ง่ายเข้าใจง่ายสังเกตคำพูดนี้เอาไว้ไปอยู่นานยังเดนมาร์กหลายปีแล้วค่ะสามสี่ที่จะกลับมาไหมเนี่ยแล้วแต่เป็นชาวเดนมาร์กไปแล้วเนาะยังไม่ใช่ค่ะพอดีสามีทำงานที่นั่นก็เลยอยู่ที่นั่นแต่เขาเป็นชาวเนปาลก็อาจจะต้องกลับมาที่เนปาลเนปาลบ้านปลายอาจจะต้องกลับมาที่เนปาลค่ะอากาศดีมากนะเนปาลก็ธรรมชาติดีมากนะผมเกือบไปตกเหวตาย2รถบัสใหญ่เป็นลีดเดอร์ทัวร์จากเนปาลก็มาที่อินเดียตามสเกดูลในการเดินทางต้องขึ้นเครื่องวันนั้นอากาศไปไม่รอดเลยก็เลยไปบัสโอ้โหคนขับมันก็โหดมองกันมันเหวลึก200-300เมตรขับได้ไงแต่ผมก็ได้แต่สโลว์ดาวน์สโลว์ดาวน์เร็วเดี๋ยวกูจะแย่มันก็ไปเต็มสุดแต่ก็ผ่านได้นะไม่งั้นดังทั่วโลกอาจจะเขานี่เคยผ่าตัดแล้วข้างนี้จะเวลาข้างนี้มันจะมีดามอยู่โอ้สบายง่ายแค่นี้ปวดครับดูจะเบาของเขามันเหมือนกับซีนฮะแล้วขยับว่าอะไรเชียที่บอกว่าเมื่อกี้ดังหายดังเนี่ยค่ะใช่นะค่ะเดิมมันจะระแวงก็มันเคยตุดตอนนี้ไม่มีแล้วนี่คือพลังงานแปลกมากแปลกเหลือเกินครับแล้วจะเก็บได้นานแค่ไหนมันตลอดไปทีนี้อยู่ต้องช่วยอากาศหายใจเข้าอากาศนั่นมันจะเบิร์นต่อไอ้เอนเนอร์จีจะ follow up ไปเรื่อยมันจะเป็นลักษณะเป็น exchange ไปค่ะเป็นเซอร์เคิลเลชันไปก็เลยโอเคนะครับแล้วมันจะวนกันส่วนร่างกายมันจะควบคุมกระแสเลือดเพราะพลังงานนี่มันเรื่องของเขาของหัวใจมันเป็นไฟฟ้าสติโอเคนะแล้วมันจะเอาออกช่วยคนยังไงแล้วจะเอาออกเวลาไปช่วยเขายังไงของผมใช่ไหมเหมือนคนรอบข้างอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยหนูรู้สึกดีมีความสุขแล้วหนูอยากจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกอย่างนี้ด้วยก็ต้องสัมผัสตรงเนี่ยมันจึงจะมันนี่จะพอเพราะว่ามันมาเจอตัวมาสเตอร์ฮะถ้าหากว่ามันผ่านไปมันก็อ่อนไปเหมือนแม่เหล็กถ้ามันก้อนใหญ่มาสเตอร์ก็แรงใช่ไหมครับคอยนึกถึงแม่เหล็กเอาเพราะผมพูดบ่อยเรื่องของแม่เหล็ก แต่ทั้งหมดก็คือใช้ในเรื่องราวของออสโมซิสให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เนี่ยต่อสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยเรื่องนี้ผมอยากจะช่วยคนเอามาจับซีรีส์ต่อซีรีส์ได้เป็นแสนเป็นล้านในแอเรียเดียวกันเนี่ยสถานที่มีไหมถ้าเป็นไปได้นะถ้าหากว่าสามีทำงานนะโอเคนะผมไม่แน่ใจไปอยู่ในโพสิชันไหนเป็นลีดเดอร์หรือเปล่า
หรือ follower ก็ไม่รู้ถ้าเป็น leader ครับเอาองค์กรเนี่ยมันเป็นตัวตั้งแล้วบุคลากรมาจากตรงนี้จะบินไปให้โอเคนะครับจะบินไปให้ถ้าทำงานผมไม่เกิน1-2 ไม่เกิน10คนเพราะเรื่องสุขภาพจะไม่เกิน10คนถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมจะประมาณ5คนกว่าใครเล่าให้เขาฟังเขาก็อ๋อเขาบอกเขาเคยรู้มาว่ามีแบบนี้ในสมัยพุทธกาลอันแน่ใช่ค่ะเพราะเขาเป็นสายสักกายะค่ะโอ้ยยิ่งเก็ตผมเร็วเลยเนี่ยเขาจะเข้าใจถ้าเป็นสปีชีส์เดียวกันก็ผมยิ่งง่ายแต่เขาก็บอกว่าถ้าบางคนรับรู้แล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนขึ้นวิทยุปรับขึ้นไม่ตรงกันก็เขาก็ไม่รับขึ้นนั้นไม่ได้ใช่แต่ถ้าใครที่ส่งขึ้นสัญญาณตรงกันพอดีเขาก็จะรับรู้ได้ง่ายถูกต้องที่สุดบอกเขาเข้าใจอันเดียวกันเลยฮะค่ะมันอยู่ที่ใช่ค่ะเลนส์ขึ้นถูกต้องค่ะคนนี้เชื่ออะไรที่บอกว่าสังขยะเลยครับสักกายะคือพระพุทธเจ้านามสกุลสักกายะค่ะแล้วเขาก็เป็นสายสืบมาทางนั้นเป็นคุณสามีใช่ค่ะเป็นตระกูลเมื่อกี้ผมใช้คำเมื่อกี้นะโทษทีหนักไปหรือเปล่าเป็นไม่ได้สูงมากครับจะเป็นสปีชีส์เดียวกันนี่อ้าวถ้าสปีชีส์เดียวกันปิ้งนะบอกให้ก็ได้เลยสายน้ำเดียวกันนะจำไปเลยครับเรื่องนี้ถ้าใช่เราบอกไปเลยแล้วจะได้เป็นอนุสงค่ะจะช่วยคนได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่เขาสามีเขาเป็นผู้จัดการอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเมนเจอร์อยู่ทางนู้นทำเกี่ยวกับพวกเป็นเอนจิเนียร์ค่ะโอ้โหก็เป๊ะทั้งนั้นนะค่ะเป็นลีดเดอร์อยู่แล้วนะฮะเป็นเมนเจอร์ต่างหากโอ้โหมันเป็นซีอีโอแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะซีอีโอขององค์กรพูดสบายมากเลยไปสื่อสารไปเลยบุคลากรภายใต้องค์กรนั้นเขาสามารถได้และจะทำให้เวิร์กงานเนี่ยมันจะความคิดการทำจะไปในแนวเดียวกันจำไม่เลยครับผู้จัดการเขาจะชี้มันจะไปในแนวเดียวกันนี่คือเรื่องของเมดิเทชันถ้ามันคอนโทรลได้ผมอยากจะไปคอนโทรลนักกีฬาฟุตบอลที่อังกฤษนะทราบไหมครับจะมาสาวพนักงานผมนี่แหละก็ตั้งใจว่าจะทำฟุตบอลประเทศไทยก่อนนะครับว่าเอาทีมผมไม่ไปทำอะไรผมเข้าสมาธิให้แล้วผมคอนโทรลที่บ้านผมเองนะครับเมื่อกี้ตอนแรกให้กรอกว่าเป็นอะไรบ้างแต่พอมานั่งสักพักรู้สึกสบายเหมือนไม่เป็นอะไรเลยกรอกไม่ถูกตอนแรกครับถูกต้องฮะมันจะสบายค่ะสบายเนี้ยสบายตัวหมดถูกต้องครับงั้นอย่าไปสงสัยพระราชมารดาอย่าไปสงสัยเดี๋ยวนั่นมาแต่ละมันมีความสุขทุกทีมาอย่างมีความสุขรู้ร้านเจอมีความสุขให้หนูอยู่นู่นเวลาแม่คุยนี่รู้เลยว่ามาที่กลับจากที่นี่ไปน่าจะเหมือนไปทำหน้าเด้งมาแน่เหมือนทำไมหน้าเด้งนะบอกเลยเมื่อกี้บอกว่าผิวพรรณจะดีนะจะรักษาเซลล์ให้นะครับเห็นทันทีครับยิ่งนี่มันจะรักษาเซลล์ของถ้าถ่ายกล้องนี่จะยิ่งชัดออร่าใช่ถ้ามองด้วยตาเปล่าบางทีมองไม่เห็นถ้าถ่ายเป็นกล้องขึ้นมาจะเห็นแล้วที่นั่นก็มีกล้องไหมมีค่ะแล้วราคาแพงไหมกล้องอะไรกล้องที่ถ่ายแล้วสามารถเห็นรังสีหนูเคยทราบมาไม่ได้ทราบราคาแต่เคยเลยอยากจะได้เพราะอะไรรู้ไหม before after นะจะมาใช้ที่นี่ค่ะ before มาถึงผมไงสามารถเห็นรังสีได้เลยพอแล้วจะมีไปใช้สิ่งนี้มีคนละเรื่องที่มันจะได้ไปทั้ง feeling ไปได้ทั้งสีที่ต่างผมคลีนได้ถึงขนาดนั้นนี่ที่หนูนี่ห้องกล้องตาหนูที่มองแม่แต่ว่าหนูถ้ากล้องเครื่องไม่ทราบแปลว่าไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาใช่ไหมหนูก็ว่าหนูปกติถ้าสามารถรู้ผ่านตาได้แล้วเคยตาเนื้อยังสามารถเทียบได้เทียบเทียบความจริงจะต้องถึงขั้นมองเห็นอากาศได้อากาศพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นบางครั้งว่าฟ้าแปลกๆแต่ไม่แน่ใจมนุษย์ยุคนี้อาจจะเก็ตพวกนี้ครับเพราะมันมีตัวที่จะมาแชร์แล้วนะผมเกิดมาเพื่อแชร์เรื่องนี้ขอบคุณค่ะพลังงานที่นี่มันซ่อนอยู่ในอากาศโอเคถ้าพูดถึงอากาศก็มาอะตอมวงกลมวงพลังงานมันอยู่ในอะตอมด้วยแล้วก็อยู่รอบของอะตอมทั้งหมดเหลือเชื่อมากครับเป็นแผ่นบางนิดเดียวผ่านบางนิดเดียวแต่มันโอ้โหมันซึมซับไปทั้งทั่วแผ่นมหาจักรวาลแสนเหลือเชื่อ
ป็นค่าคงที่มาถึงวันนี้จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าอีเทอร์พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัปรมัตถ์พระองค์ไปร่วมรู้ด้วยพระองค์เองตรงนั้นครับค่าคงที่เรียกว่าแต่ลุงออกนำมาขยายความในยุคนี้โอเคไหมดีค่ะเอามาแชร์ยุคนี้มันยังให้ยุคนี้ลุงออกทำไปที่ตรงนี้ขอให้เข้าใจให้ตรงเข้าใจนะเราคุยไปด้วยทำไปด้วยแล้วมือผมก็ไม่อยู่สุขหรอกเพื่อที่จะให้มันเกิดความสบายทั้งแชร์ทั้งช่วยโทษครับเอาละหายใจเองผมช่วยปอดนิดนึงให้มีปอดโตมากๆโทษครับฮะตอนนี้ความแข็งแรงโอ้โหจะบอกให้ไงไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสนะใช่ก่อนเพราะว่าที่นี่มันก็ต้องฟิตเต็มเฟิร์มอยู่แล้วรู้สึกมันกราฟจะเริ่มลงนี่รู้สึกกลับมาขึ้นมาปกติอันแน่เนี่ยมันจะรู้โดยฟีลลิ่งเรื่องนี้ถูกต้องครับไม่มีเครื่องมือช่างดวงวัดเรื่องนี้ไม่มีแต่มันเก็ตอินทูมันเองเพราะมันเข้าไปในทางลึกมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายมันเกินภาษาความรู้สึกมันจะเกินภาษาโอเคนะแต่เรารู้ของเราแน่นอนว่า yes หรือ no ถูกต้องครับไม่มีไม่ต้องให้ธรรมะตอบแทนเพราะผมเวลาผมทำงานทางปฏิบัติธรรมไม่มีใครมารู้ผมหรอกแต่ผมรู้วินาทีนึงที่เกิดอะไรขึ้นในร่างกายผมซึ่งมีสิทธิ์ที่เดือดร้อนคำสุดท้ายก่อนจากกันสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มาได้โดยชอบพระองค์เองนะมาถึงวันนี้ไม่เสียของแน่นอนเพราะลุงออกทำหน้าที่นี้ให้อยู่ลุงท่านะคะเจ๊นะโอเคใครว่าไงนะจะพูดอะไรนะจะพูดอะไรหมอมีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นโอเคครับอยากแข็งแรงอย่างเดียวครับไม่ต้องเอาอะไรโอเคนะของสติครับมันจะประกอบกันประกอบกันเองแข็งแรงนี่มันฟิตและเฟิร์มมันมาทั้งหมดโดยรวมแล้วเราใช้คำนี้เลยที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมันก็เราใช้ได้ตลอดเวลาสติก็คือ reaction เร็วนั่นแหละคือสติชัดเจนเดชันที่ผ่านหูเร็วผ่านตาเร็วผ่านจมูกเร็วผ่านรสชาติเร็วแต่อย่าให้เร็วอย่างคือปากที่มันออกไปตัวนี้อย่าให้ตนต้องจักเดชันเอาไว้นานๆโอเคนะแล้วนี่ก็หมายถึงเร็วจะเร็วไปในห้าสิ่งที่ได้ก็คือสตินั่นเองครับสติสองกลีบไหนสองคอนเซสจากคอนเซสผมไม่ใช่ว่าอันคอนเซสคนทั้งโลกเขาจะพูดกับมันนอร์มอลผมจะว่าแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลท่านจะรู้ตัวนี้ได้จะบอกให้ทราบครับดูยังนอร์มอลในธรรมชาติอยู่ยังไม่ได้มันต้องแอปจึงจะได้เป็นภาษาที่ก็ดูถูกกันมากนะครับนอร์มอลเนาะแต่เวลานี้เป็นภาษาที่ลุงงอกหยิบมาใช้ได้อย่างโฟลเลยเพราะว่าฟูลที่อ่านว่าส่วนใหญ่พวกนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนเขาก็จะเรียกเขาเป็นแอปนอร์มอลบางคนกว่าจะรู้ก็อาจจะไม่อยู่ไปนานๆแล้วคนเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเขาคือ normal คนอื่นจะสรุปว่าเขาเป็น normal ใช่ๆๆอีกนิดนึงเขาจะว่าหรือไม่แต่ผมเย็นแอปเนี่ย I'm abnormal ต้อง abnormal นี่จะทำได้สองมือเปล่าเป็นหนึ่งปากที่จะช่วยมันได้ถ้าไม่ abnormal มันไม่มีทางทำได้โดยส่วนตัวของมันแต่คนอื่นไม่ใช่เพราะเอาประโยชน์อะไรตัวนี้มาคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากแอปน้ำชิบมันกลับกลางกลางโอเคนะเราเก็ตฟิลลิ่งไปเก็ตฟิลลิ่งเก็ตอินทูมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะมีอะไรฝากกับคนไทยไหมฐานะที่ไปอยู่ในเดนมาร์กตั้งนานหรือว่าคนไทยทั่วโลกเวลากำลังดูอยู่นั่นเฟสไลน์นี่ช็อตนะเนี่ยสมาชิกเรามีอยู่25,000คนประมาณเดี๋ยวนี้พูดปุ๊บ25,000จะรู้เลยเชิญครับแชร์บางสิ่งก็คือต้องมารู้ได้ตัวเองแล้วถ้ารู้แล้วนี่ก็จะรู้ว่ามันดียังไงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ใช่ใช่สิบตาเห็นสู้สัมผัสตกลงไม่ได้ใช่ค่ะโอเคนะอย่าเชื่อผมเนี่ยเป็นเลยคนไหนเชื่อผมง่ายเนี่ยโง่ทันทีใช่อย่าเชื่อลุงอ๋อเชื่อปุ๊บท่านจะโง่ทันทีเพราะจะไปต่อไม่ได้เพราะไม่เชื่อซะแล้วฉันต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันจะไปต่อได้ค
ความเชื่อปุ๊บหยุดทันทีนะฮะต้องไม่เชื่อสมมติเชื่อนะฮะคอยสังเกตเปรียบเทียบแล้วมันจะเลยความเชื่อไปในที่สุดมันจะไปต่อได้เชื่ออะไรอยู่ที่ตรงนั้นไม่เชื่อคนเชื่อเทพชมก็ฝ่ายอยู่นั่นเทพลมกราบอยู่นั่นแหละกราบหลายร้อยคนด้วยเพราะเชื่อตรงนั้นไปต่อไม่ได้เนี่ยโอเคนะคนรุ่นเราต้องไปต่อเรื่องของกระบวนการคิดไปให้ได้โอเคเนาะแล้วก็บอกลูกบอกหลานไปทั่วๆไปว่านาทีนี้มันมีคนมีสิ่งนี้มาแชร์คนทั้งโลกผ่านเฟซไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านยูทูบโอเคนะอย่าลืมเอานำบัตรไปด้วยเผื่อเวลาใครจะดูอ่ะยูทูบมาดูมาแล้วจ้าสองทุ่มตรงเป๊ะโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองครับผมดวงความแล้วคิดว่าเชื่อว่ามั่นใจว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์มาที่นี่ก็เกือบร้อยโอ้เกือบร้อยใช่เหรอใช่90มันก็ยังเหมือนมีพลังอยู่รอบตัวใช่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 ค่ะนี่นะคือ vibration จำให้ดีมันออสโมซิสระหว่างเนเจอร์ของอยู่กับเนเจอร์ของไอ้ข้างนอกมันกำลังจะปรับเป็นอย่างเดียวกันจำเลยครับก่อนหน้ามันจะเหมือนมันจะพร่องลงไปอันนี้มันก็เหมือนเต็มขึ้นมาเชื่อมเชื่อมคือมันกั้นค่ะมันกั้นค่ะตอนนี้มันเชื่อมแล้วก็มีตัวช่วยเชื่อมเนี่ยของผมเกิดมาเพื่อตัวช่วยบอกให้ทราบไปมันมีลายของมันอยู่อันเรียกว่าลายแห่งปัญญาค่ะมันมีลายของมันอยู่ก็เรียกว่าเช่นปัญญาก็ว่าได้แกนปัญญาก็ว่าได้ตัวนี้มันจะมาช่วยผมมากมาและแต่ของโอเคนะค่ะโอเคเอา 98.5 เลยมั้ยเกือบร้อยกว่าแสนโอเคยินดีด้วยครับ17โอ้โหวันนี้มันที่9เนาะ